ไปที่บิ๊กวิงปกติแกงเลียงจะใช้วิธีการโขลกแกงเลียงนี่คือไม่ใช่ว่าเอาเครื่องมาเรียงแบบว่าสวยๆนั่นเรียงได้หนึ่งมุกนะครับแกงเลียงนะฮะจุดเด่นของแกงเลียงคืออะไรครับมีความเผ็ดร้อนจากพริกไทยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆจากสมุนไพรใช่ค่ะนะฮะมากระชายกระชายพริกไทยดำกะปิครับนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับโจทย์ในวันนี้เลยนะครับเนี่ยโอเคทำต่อทำจะเอาบวบมาผัดไหมจะเอาบวบมาปั่นในนี้ไหมได้ไหมหอมแดงหอมแดงนะฮะกุ้งแห้งป่นโอเคนะเติมน้ำอีซี่นะใช่แล้วก็ปิดฝาอ๋อไม่ใช่ไงครับเนี่ยความแรงนะครับเอ๊ะเสียบปลั๊กหรือยังคุณผู้ชมลองดูนะผัดบวบตำรับของที่บ้านเราว่าเหมือนบ้านคุณผู้ชมไหมใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนกุ้งแห้งเป็นตัวๆใส่ลงไปก่อนเลยล้างน้ำสักทีก็ดีนะเผื่อบางทีขี้ฝงขี้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผัดกุ้งแห้งไปก่อนแล้วน้ำมันมันก็จะมีกลิ่นแบบกุ้งแห้งออกมาพอกุ้งเริ่มจะสุกแบบนี้ใส่กระเทียมสับกระเทียมใส่เยอะๆนะคุณผู้ชมตำรับผัดบวบบ้านเราใส่กระเทียมเยอะพอใส่กระเทียมแล้วก็ผัดกับกุ้งแห้งพอกระเทียมเริ่มจะแบบลักษณะเป็นแบบนี้นะไข่ไก่ใส่ลงไปสำหรับไข่ไก่เที่ยวนี้ใส่ลงไปเสร็จพยายามให้เป็นชิ้นๆพอได้ปุ๊บเราก็จะเริ่มใส่บวบลงไปเลยบวบเหลี่ยมคุณผู้ชมจะเห็นว่าอุตายใส่เยอะจังเลยประเดี๋ยวมันก็ยุบนะคุณผู้ชมนะพอใส่บวบเหลี่ยมเสร็จนะเราจะไม่ปรุงไม่ทำอะไรเลยคุณผู้ชมน้ำสะอาดเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เอาฝาปิดครอบไว้ฝาอะไรก็ได้เพราะว่าความชื้นที่มีจะทำให้บวบของเราสุกเร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบทำให้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นใช่แล้วเวลาทานเข้าไปอ่ะเราก็จะไม่รู้สึกถึงกระชายหอมแดงเป็นแบบชิ้นๆอันนี้มันก็จะทำให้ทุกอย่างแบบรวมกันเป็นแบบเป็นเพสแต่หลายคนอยากจะใช้วิธีดั้งเดิมไม่ติดก็ไม่ติดก็ได้แต่โอเควันนี้เราขอแบบรวบรัดตัดตอนนะฮะใช่มาเราได้ตัวกางเลียงละใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาทำการผัดกับพาสต้ากันนะครับแล้วพระเอกของเราในวันนี้ก็คือบวบก็จะได้มาเฉิดฉายแล้วเฉิดฉายนะฮะมาเหมือนขนมจีนน้ำยาทำกางเลียง ทำไมอ่ะกระชายอาจจะเยอะไป วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตาเพียร์เรสฟู้ดมาฝากนะครับเริ่มจากการใส่แป้งสาลีขนมปังลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสารเสริมคุณภาพเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันต้มไข่ไก่และน้ำเย็นนวดพอเข้ากันใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ตราเพียร์เรสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียจับเวลาประมาณ 10-15 นาทีหรือนวดจนกระทั่งเนื้อแป้งเนียนการนวดแป้งได้ที่สังเกตจากผิวแป้งจะเนียนเมื่อแผ่ก้อนแป้งออกจะได้เป็นแผ่นฟิล์มบางๆไม่ฉีกขาดง่ายแสดงว่าคุณนวดแป้งได้ที่แล้วตัดก้อนแป้งโดน้ำหนัก40กรัมรีดเป็นแผ่นวาง Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติที่หั่นไว้ลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางเรียงลงบนถาดที่เตรียมไว้พักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าทาผิวหน้าขนมปังด้วย Australian Dairy Free Butter Oil ปราเพเลสฟู้ดโรยน้ำตาลไอซิ่งวิธีทำขนมปังลูกเกดใส่ลูกเกดตำลงในภาชนะตามด้วยน้ำผึ้งอบเชยป่นและใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ปลาเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียคลาวให้เข้ากันพักไว้1คืนตัดก้อนโดน้ำหนัก120กรัม
รีดออกเป็นแผ่นโรยลูกเกดที่หมักไว้จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทการใส่ไส้ลูกเกดบนขนมปังควรม้วนให้แน่นและไล่อากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงอากาศหลังจากการอบเสร็จวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พากแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าวิธีทำขนมปังหน้าพิซซ่าใส่ซอสมะเขือเทศลงในภาชนะตามด้วยซอสพริกและใบออริกาโน่คนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นซอสพิซซ่าตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมรีดออกเป็นแผ่นม้วนเป็นท่อนกลมพับครึ่งใช้กรรไกรตัดจากนั้นแผ่แป้งออกเป็นเลข8วางเรียงใส่ถาดพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าวิธีการดูว่าแป้งขึ้นเป็น2เท่าหรือยังให้ใช้นิ้วมือกดไปที่ชิ้นขนมปังเมื่อดึงนิ้วออกจะเห็นแป้งเป็นรอยบุบชัดเจนแสดงว่าแป้งขึ้นได้ที่แล้วทาหน้าด้วยซอสพิซซ่าเรียงหอมใหญ่มะเขือเทศพริกฝรั่ง3สีและแฮมสไลด์บีบด้านหน้าด้วยครีมสลัดโรยใบออริกาโน่วิธีทำขนมปัง English Bread ตัดก้อนโดน้ำหนัก140กรัมคลึงกลมวางเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จำนวน3ก้อนพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าขนมปังขึ้นได้ที่สังเกตจากส่วนบนของขนมปังจะสูงเกินขอบพิมพ์ประมาณ 2.5 เซนติเมตรแสดงว่าขนมปังขึ้นได้ที่แล้วเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ปลาเพียเลสฟู้ดก็อร่อยได้แล้วใช่ไหมสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำกล้วยไข่เชื่อมมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะวิธีเชื่อมกล้วยไข่แบบเดิมใช้เวลานานในการเคี่ยวน้ำตาลทรายกับน้ำให้มีความเหนียวข้นแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากการเชื่อมกล้วยไข่ใส่น้ำเชื่อมรามิตรผลลงในภาชนะใส่น้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดใส่กล้วยไข่ใช้ไฟอ่อนต้มต่อจนกล้วยเริ่มสุกใสเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำเชื่อมรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยกล้วยไข่ที่เชื่อมเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปเรามาทำส่วนผสมกะทิกันนะคะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวเจ้าคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟค่ะจัดกล้วยไข่เชื่อมใส่ภาชนะราดด้วยส่วนผสมกะทิเพียงเท่านี้ก็จะได้กล้วยไข่เชื่อมที่เงาสวยน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะ